หน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแว่นตาเฟสชิลและถุงมือกลายเป็นอุปกรณ์ประจำกายของตำรวจไทยยุคนี้นอกเหนือจากปืนและกุญแจมือเพราะทุกครั้งที่ต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ในยุคโควิด-19 ระบาดเช่นนี้จะขาดสิ่งจำเป็นเหล่านี้ไม่ได้จริงๆเราอะแดปต์ครับในส่วนของไม้งามเนี่ยเราใช้ในการระงับเหตุบุคคลที่วิกลจริตอยู่แล้วนะครับส่วนโล่นี่ก็ใช้วิกลจริตเหมือนกันแล้วก็เอามาใช้เพื่อลดการสัมผัสในกรณีผู้ตรวจโควิดได้นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆเสริมขึ้นมานะครับเพื่อป้องกันในช่วงโควิดนี้พลตำรวจโทปิยะอุทาโยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติงานของตำรวจในยุคที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพราะงานตำรวจสัมผัสใกล้ชิดผู้คนหลากหลายจึงเป็นทั้งกลุ่มเสี่ยงและผู้นำความเสี่ยงไปสู่ผู้อื่นได้ด้วยแนวทางปฏิบัติเดิมซึ่งเราอาจจะเคยชินมาผมว่ามาเป็นเกือบร้อยปีเช่นการเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับการเข้าไปสืบสวนสอบสวนโดยไม่ระมัดระวังตัวเองหรือคำนึงถึงเขาเรียกว่าการสาธารณสุขที่เหมาะสมเนี่ยต้องมีการปรับนะครับผมว่าสิ่งหนึ่งสิ่งแรกที่เป็นน่าจะเป็น new normal ที่ชัดเจนก็คือการกำหนดแนวทางปฏิบัตินะครับที่เกิดความปลอดภัยผมใช้คำว่าปลอดภัยทั้งระบบนะครับทั้งตัวเจ้าที่ตำรวจประชาชนไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาที่ผ่านมาเรามีบทเรียนสำคัญให้เรียนรู้เป็นกรณีศึกษาคือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในสถานีตำรวจนครบาลเตาปูนเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาตำรวจสายตรวจสืบสวนติดเชื้อโควิดมาจากสนามมวยลุมพินีโดยที่ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการทำให้แพร่เชื้อสู่คนในครอบครัว2คนและมีตำรวจในสน.ติดเชื้อโควิดไปด้วยอีก7นายนอกจากนี้ยังมีตำรวจตกเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวอีกมากกว่า10นายแม้ว่าปัจจุบันจะรักษาหายทุกคนแล้วแต่มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ทั้งในสถานีและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนอกสถานีในทุกสายงานยังคงเข้มข้นต่อไป